เอาเลยครับสวัสดีครับผมวันนี้นะครับก็อยู่กิบแบบบาทนะครับผมวันนี้เนี่ยก็ผมจะอัดคลิปนี้นะแต่แบบว่ากดอัดตอนที่แบบว่าหน้าโหลดไม่ทันนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมก็จะมาเล่นสลิมนะครับผมพลังแฝงอันนี้นะก็สลิมโดนเนิร์ฟไปนะครับในแพทใหม่ที่แบบว่าอัปเดตเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็คือติคลิเบาลงนั่นเองนะครับผมเบาได้เบา RP อ๋อเกมนี้ผมเจอนี่นะกิล RP 3คนมาเป็นตี้เลยนะครับผมลงแรงค์นะครับก็จะเป็นยังไงมาดูด้วยกันผมไม่เป็นครับฟอร์ติโนบอกเอาจริงๆแล้วเนี่ยก็ผมไม่รู้ว่าสลิมแพทนี้มันจะเก่งอยู่เหมือนเดิมหรือเปล่านะครับเพราะว่าเมื่อก่อนอะแพทเก่าอะโคตรเก่งนะครับผมเอาแต่อีกนิดแต่เก่งจริงสตันอย่างรัวเลยครับเมื่อกี้ต้องมารอดูเฮ้ยตายเอาดีสวยอยู่โอ้โหอีกนิดโอ้โหอีกนิดสตันโอ้โหต้องยกนิ้วให้อีกนิดว่ะจริงๆผมบอกเลยว่ารีบเล่นนะอีกนิดเนี่ยแพทหน้าโดนแน่ๆครับเก่งเกินเอาแล้วไงผมหนึ่งคิดเฮ้ยตีมี่เองยังเลเวลเองเลเวลอุ้ยมวยมาสปินโอ้ตายว่ะหลบแบบดิจิตอลอ้าวหลบโอ้ตีมี่ไม่น่าเลยว่ะเมื่อกี้เองตายไปแล้วนะครับผมก็ฟังๆไปก่อนนะครับผมส่วนลูนที่ผมใช้ในวันนี้นะครับก็แรมเพจเลยนะคีแรง 36% นะครับผมไม่รู้ว่าจะคีเบาลงมากน้อยแค่ไหนนะครับโดนว่ะเอ็นโซเอาดิก็มาดีครับรอให้ผมได้ดับคีอ่ะผมจะน่าจะเห็นความแตกต่างอุ๊ยเมื่อกี้ถ้าฮายาเตะไม่คุณได้บิดนะตายเวทเลยครับผมมันโลอยู่นะเฮ้ยผมโดนอะไรวะฮายาเตะโดนดาวกระจาย3ทีผมครึ่งหลอดเลยเพื่อนๆเห็นไหมเกินไปเปล่าวะจริงๆเมื่อกี้นี่ผมไม่ได้โดนไอ้กงจักรฮายาเตะทุกอันนะเว้ยฮะฟาร์มไปก่อนครับอุ้ยดูดิผมว่าฮายาเตะเนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่ต้องโดนนะจริงๆแบนไอ้เนิร์ฟเนี่ยไม่ใช่แบนเฮ้ยมาเป็นโอ้โหฟอร์เรนติโน่หลบเป็นลมครับผมเมื่อกี้ฟอร์เรนติโน่แม่งเขาเรียกว่าสไลด์ต่อจากตีมี่ไปโดนผมเลยเอาว่ะมาเป็นตี้เลยนะ RP โอเคครับผมก็ผมโดนไปแล้วว่ะเดี๋ยวเราต้องเร่งเอาดาบคีนะครับใกล้จะได้ดาบคีแล้วนะครับผมมวยจะไปไหนครับแค่แข็งโอ้โหยังมีฟิกอีกโอ้โหยอมว่ะมาผมจะเอาบอมบนนะเพราะว่ามวยมันโลล่าง2แสดงว่าฮายาเตะคนเดียวเอาดิเกือบตายว่ะอ่ะตีป้อมไปก่อนครับผมจะเอาป้อมบนให้ได้อะได้ดาบคีมาแล้วนะครับมาป้อมบนได้มาแล้วโอ้โหเดี๋ยวนะไม่มีใครมาช่วยผมเลยเหรอมันมีมวยอ่ะผมเลือดโลอ่ะผมโดนอันตีมวยก็ตายแล้วนะครับหอก GPS มั้ยเฮ้ยได้นะหอก GPS ไป1ทีคี955ครับมีดาบคีถือว่าเบาลงนะครับผมเพราะว่าเอาจริงเนี่ยแพทเก่านะครับไม่มีคีต่ำกว่าพันนะครับผมมาสลับเลนครับลุยเพราะว่ารู้สึกว่าตัวคูณคีเบาลงโอ้ยลิกเตอร์มันอย่างแรงเลยครับผมโรมมิ่งจริงป่ะเนี่ยถามจริงโอ้โหคี600ว่ะใส่ลิกเตอร์อ้าวสวยนะเรียบร้อยโดนฮายาไป1ศพเรากระโดดหนีก่อนสวยครับเฮ้ยเอ็นโซเฮ้ยผมไม่เอานะผมไม่ช่วยนะเอาลึกเอ็นโซไม่หิวข้าวครับผมโอเคได้ดาบคีสลิงสติ้งมาแล้วนะครับก็รู้สึกได้นะว่าคีเบาลงจริงๆนั่นแหละแต่ไม่ได้เบามากขนาดนั้นนะครับมาเราฟาร์มไปก่อนครับด้านบนเริ่มคีละ1,500-1,300นะใส่คีปแต่ด้านล่างเราบนแมปหมดว่ะผมว่าหมดเลยเอ็งจะบอกทำไมแคลรี่ก็อยู่บนตีมี่ก็อยู่บนเอ็งบอกเฉยอะโอ้โหทีมเอ้ยตกใจหมดอีนี่บอกว่าไปบนทำไมเราต้องถามว่าเอ็งจะบอกกันทำไมไม่ต้องมางงอีกนิดคนที่งงคือควรจะเป็นเราว่าเอ็งจะบอกทำไมต้องกันบ้านนี่ครับผมโอ้โหผมว่าเราสู้ได้นะแต่แบบไม่รู้ดิเขามาสามอ่ะไอ้คิว RP นี่เขาอาจจะแบบคุยกันหรือเปล่านะครับรู้สึกว่าเดินดีเหลือเกิน
เราต้องรอจังหวะนะครับผมช่วงนี้ก็ฟาร์มไปก่อนเด็กต้าบอกว่ารวมดิมาด้านล่างด้านเอลิกเตอร์เข้าย่านะเห็นอยู่ก็แวบเนี่ยคิดลิกเตอร์800เองอ่ะคือเมื่อก่อนไม่มีนะเว้ยต่ำกว่าพันนะผมพูดตรงๆเลยนะตีป้องก่อนแล้วเอ้าทำไมลิกเตอร์โอ้โหอึดว่ะลิกเตอร์มันอึดปะวะคิดไม่ถึงพันโอ้โหเอนโซแม่งไหลแล้วจบเป็นลมไม่เป็นไรมันคือทริคในการกันบ้านครับเพราะว่ากลางดันโอ้ย 2,000 ว่ะใส่คลิปนะเมื่อกี้นะครับผมฟอลเลนที่นี่บอกว่าตัวป่ามีเยอะแยะฝั่งเรามันเด็กต้าป่านะครับผมได้เฟเนททูมาแล้วอุ้ยครึ่งรอดเดี๋ยวต่อไปผมจะออกเป็นดาบดูดเลือดนะครับนี่คือเซตที่ผมเล่นแล้วได้ดาวง่ายสุดนะเพื่อนๆเอาว่ะ 1,800 แล้วครับเฟเนททูทำลิสครับผม 1,800 แล้วได้เฟเนททูมาได้อะไรก็ดีขึ้นโดนมวยเอาแล้วไงฮายา 1,300 ครับผมก็ยังเบานะถ้าสมมติว่าเทียบกับมีเฟเนททูนะครับผมน่าปกติถ้าเป็นแพ็คเก่าน่าจะประมาณ 1,500-1,600 นะครับโอเคประคับประคองไปก่อนครับตอนนี้ผมน่าจะเกิดแล้วล่ะรอดาบดูดเลือดน่าจะสู้ไหวเลยนะครับผมเด็กต้าบอกว่าอย่ามาทีมังกรเอาให้หมดมาได้ดาบดูดเลือดแล้วเอาแล้ววะนี่คือเซตที่ผมคิดว่าแรงที่สุดสำหรับสลิมณตอนนี้แล้วนะครับผมคือเดอะบีสต์เนี่ยโคตรดีสำหรับสลิมนะครับเพราะว่ามันดูดเลือดแรงมากคือแบบว่าออกดูดเลือดใหญ่ก็จริงอ่ะไอ้ดูดเลือดคีใหญ่อ่ะมันก็ดีนะแต่แบบว่ามันดูดไม่สุดนะเอาว่ะฟอร์เรนลำอุ้ยมันโถมโอ้โหไม่ไหวว่ะแรงว่ะใส่เอนโซสวยอยู่อีกนิดเราเล่นเก่งนะโอ้โหแต่แบบตีมี่ยืนไม่ไหวครับยังไงจะโถมมาหรือเปล่าฝั่งตรงข้าม RP โถมจริงว่ะโอ้โหฟอร์เรนเอ็งสุดเกินตายซะผมกลางๆก่อนไม่มีใครขัดฮายาเลยโอเมนบอกหอก GPS 2,200 มาแล้วครับผมเอาแล้วไงเอาลิกเตอร์มีคนช้า1นายขี้พันหนึ่ง 1,400-1,500 เฟเนททูติดไงเรียบร้อยครับอุ้ย 3,700 ว่ะคีใส่คลิปหาฮายาหน่อยดิอยู่บนนี่ฮายาไม่อยู่แล้วนะครับไปละมาทีดาร์คครับผมคิดว่าสลินสุดท้ายมันก็ยังเก่งอยู่เหมือนเดิมนะแม้ว่าจะคีเบาลงก็ตามน่าจะคีเบาลงประมาณ 2-400 ไดเมจนะครับมาเฮ้ยตีมี่สวยโอ้โหโอ้ยโดนช้อนโอ้ชุบสวยจัดยังไงต้องหนีก่อนหายก่อเกิดโอมิอานว่ะเอาแรงสุดๆไปเลยเอ้ยเดี๋ยวนะผมยังไม่เสียก่อเกิดนี่ว่ะแต่ผมซื้อโอมิอานไปแล้วตอนนี้ขายโอมิอานก็ไม่มีตังค์พอซื้อก่อเกิดว่ะของมาแล้วเด็กต้าบอกยินดีด้วยในที่สุดนายก็มีของนะเด็กต้าฮะแต่บอกว่าดันล่างเขาก็คือบนเราใช่ไหมเฮ้ยเดี๋ยวโอ้เสียมังกรฟรีว่ะฮะแต่ตีมังกรแล้วแต่เราเอานี่ก่อนครับหอก GPS ไปหนึ่งทีดีไอ้ลิกเตอร์น่าจะตายนะมันมีเกิดอ่ะเอ้ารอดเฉยทีมผมก็รีบไปดันกลางเพราะว่านึกว่าทีมท่านจะน่าจะคิวต่อได้นะครับเพราะว่าลิกเตอร์มันอยู่คนเดียวไงโอ้เอาแล้วไงฟอร์เรนลำผมว่ะโอ้โหโคตรแรงเลยว่ะเฮ้ยมาเดี๋ยวใจเย็นเอาเอ็นโซไหวอยู่ไหวอยู่ดีนะเรามีดาบเดอะบีสต์นะครับเราดูดเลือดโอเคอยู่นะตีทีดูดเลือด 3-400 นะเพื่อนๆตีเนี่ยเห็นแบบผมดูดเลือดเยอะอยู่เอาว่ะเวกเตอร์ตายแล้วครับมาต้นเกมเราโดนกดหนักเลเกมมันคือเวลาของเราเพราะว่าฝั่งตรงข้ามตัวต้นเกมจะหมดเลยนะเอาดิฟอร์เรนมาลำคนเดียวแบบนี้พันหกเอาแล้วไงโหแต่คิดเราหมดนะผมว่าน่าจะดันไม่ได้นะครับต้องถอยแล้วผมว่าขายสลิตติ้งออกก่อเกิดดีกว่าเก็บโอมิอาร์มไว้นะครับผม
มาครับจะเอาไข่ไปเอาไข่กันดีกว่าเพื่อนเฮ้ย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 มันแอบตีว่ะโอเคสวยมากโอเมนพลิกล็อกอย่างสวยเอาเอาเดเอาเดจะเอาโอ้โหเด็กต้าแม่งเอาไข่ไปเลยเหรอคนแบกคือเราแล้วเว้ยตอนเนี้ยเด็กต้าแต่ไม่เป็นไรผมมีกอกเกิดผมมีชุบนะครับน่าจะโอเคอยู่สุดท้ายแล้วผมก็คิดว่าสลิมเนี่ยมันก็ยังเป็นตัวหนึ่งที่เก่งอยู่นะแม้ว่ามันจะขี้เบาลงก็ตามนะครับผมโดนเนื้อไปนะแต่แบบสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็ยังขี้แรงอยู่ดีนะครับผมแต่เอาจริงผมก็คิดว่าส่วนตัวแล้วนะสลิมมันก็ควรโดนเนิร์ฟจริงนั่นแหละเพราะว่าแพทที่แล้วคือเก่งมากนะครับเก่งแบบเวอร์วังเลยเกมนี่คือขี้โอ้ยโดนปิดโดนปิดอ้าวฟอร์เลนมาลำคนเดียวไม่มีคู่มาลำด้วยใช่ไหมแปลครับผมสงสัยไม่ได้สื่อสารกันใช่ไหมอาร์พีโอเคครับผมก็ 3,000 นะใส่ดาร์คสเลเยอร์โอเคผมปล่อยมังกรล่างเลยนะน่าจะจบแล้วนะผมว่ารอบนี้น่าจะจบนะครับผมมวยปาของ GPS ไปครับไม่โดนครับผมไม่เป็นไรเราดันต่อได้เราดันต่อไปเรื่อยๆเฮ้ยตีมี่ใจเย็นเอ้าโดนเอ้าโดนหอกโดนมวยเฉยมวยตายเฮ้ยโอ้ยโซ่โดนเราอะเอ็นโซ่เอ้าชุบสวยครับยังไงสวยวิกเตอร์เกิดยังจะรอดอยู่นะครับมีฟิกเกอร์ปาหอกชีพีเอสเรียบร้อยโดนแตกครับผมโอเคนึกว่าจะแพ้แล้วนะครับต้นเกมนี่คือสู้ไม่ได้เลยนะครับผมเลกเกมก็มันเป็นเวลาของสลิมนะครับตอนแรกผมนึกว่าแบบเลกเกมอาจจะแบบยิงเบาลงอย่างเห็นได้ชัดนะสุดท้ายเลกเกมเนี่ยมันก็ยังแรงอยู่ดีนะครับผมแต่ต้นเกมถึงกลางเกมเนี่ยก็เห็นได้นะว่ามันคีบเบาลงจริงๆนั่นแหละเพราะว่าตอนที่ผมได้ดับคีบก็คีบแค่900นะครับจากที่เมื่อก่อนนี้ยังไงก็100 1,200นะครับผมก็เอ็นโซโนเอ้ยเอ็นโซอันดับ4ของประเทศด้วยนะครับถือว่าดุอยู่แต่ก็เราตัวเลกเกมครับผมสลิมนะครับอ่ะยังไงก็เล่นได้อยู่นะครับผมสลิมสำหรับการไต่แรงนะครับผมยังแนะนำอยู่นะว่าเป็นแคลรี่ที่ดีตัวหนึ่งนะครับผมยังไงก็เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับสำหรับนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมแล้วเจอกันนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ